รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับเราปรารถนาที่อยากจะให้คนไทยและคนทั่วโลกนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการหันมาเสริมหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความสมดุลนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและวันนี้กับท่านวิทยากรของเราครับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดร.ตะกรานครับ4กุมภาพันธ์นี้เป็นวันมะเร็งโลกนะครับซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งครับเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรครับก็มันเกิดจากหลายสาเหตุนะสาเหตุจริงๆก็คือว่าเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ปกติในร่างกายแต่เดิมนั่นแหละแต่มันมีการผ่าลาผ่ากอก็ทำให้มันการเจริญเติบโตกว่าเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายครับแล้วก็ไปเบียดเบียนเอาเซลล์ปกติในร่างกายก็ไปคุกคามและในสุดก็ทำให้เสียชีวิตทางบริษัทเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคนี้มานานจริงๆผมได้ให้ความสำคัญมาตั้งแต่38ปีที่แล้วนะครับเมื่อผมทำวิจัยเรื่องมังคุดเป้าหมายจริงๆของผมก็คือต้องการใช้สารสกัดจากมังคุดจากการกัดเซลล์มะเร็งครับแล้วก็เราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าเรามาประสบความสำเร็จจริงๆเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เองแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีการใช้สิ่งที่เราทำขึ้นมาเป็นสารสกัดเอาสารสกัดจากมังคุดผสมกับงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกแล้วให้ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้จัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแต่เรายังสรุปไม่ได้นะฮะว่ามันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากพอที่จะยืนยันตรงนั้นจึงได้มีการทดสอบเชิงคลินิกนะโดยการทำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยในโครงการของเราก็คือว่าทำกับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านเคมีมาแล้ว2รอบแล้วก็ไม่ตอบรับเลยแล้วก็หมอปล่อยแล้วก็สรุปมาว่าเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าก็คือยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใช่ครับใช่ครับอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2555เป็นวันที่เราประกาศเมื่อวันที่6สิงหาประกาศผลสำเร็จตรงนี้นะครับแล้วก็วันนั้นก็จะมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคู่ขนานกับการทดสอบของเราที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็2ใน3ท่านก็มาในงานนั้น1ในที่จะมาในงานนั้นก็คือคุณสุภัสราเอ็มเอซึ่งเป็นพยาบาลอาชีพนะก็ปัจจุบันนี้ปลอดจากมะเร็งมาแล้ว5ปีนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราไปเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณสุภัสราทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นมีความสมดุลขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นทำให้เธอสามารถดำเนินชีวิตต่อมาได้ครับประคองคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปแล้วก็ในสุดประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณสุภัสราครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำบอกเล่าจากคุณสุภัสรากันครับงานแถลงข่าว Operation BIM กับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเป็นมะเร็งใน3ทวีปด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ Balancing Immunity โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดเมื่อวันที่6สิงหาคม2555โดยในงานนี้ได้มีทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการทีมวิจัยและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มางานในครั้งนั้นอีกด้วยคุณสุภัสราเอ็มเอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็น2ท่อนผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอกแต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่3เพื่อใส่ซีเมนต์เริ่มใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2554 3เดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอก6เดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด1ปีแพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้วกระดูกต้นขาขาดคือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูก1ท่อนปรากฏว่ามันขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สำหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกาย
มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยนะครับคือตอนนั้นให้เคมีบำบัดครั้งแรกยาเคมีบำบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกไอ้ขาเราไม่เท่ากันสองข้างคือเดิมทีไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันช่วยประคองกระดูกมันบังไว้อยู่ใช่ค่ะพอเรารักษาด้วยทั้งฉายแสงซ้ำแล้วก็ผ่าตัดซ้ำอีกรอบนึงเพื่อเอากระดูกเพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลมันก็ยังมีช่องว่างของกระดูกอยู่เหมือนเดิมคือมันยังไม่เชื่อมติดกันใช่ค่ะคุณหมอที่ให้การรักษาก็บอกว่าจะให้การรักษาอีกวิธีนึงก็คือผ่าตัดเพื่อใส่ซีเมนต์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แทนกระดูกครับตัดสินใจใช้ตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ำกับเราเร็วขึ้นแต่ว่าพอคุณหมอเขานัดไปเพื่อจะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนต์เนี่ยครับก็เอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูกเป็นเงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ย15พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยมารู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์พิเชษฐ์ได้อย่างไรคือตอนนั้นคือเราหวังไว้น้อยอะค่ะหวังไว้ว่าแค่โรคไม่กลับมาเป็นซ้ำเราอยู่ไปแค่อย่างนี้ถือไม้เท้าเราก็พอใจแล้วแต่ว่าพอเราได้ใช้เนี่ยไปหาหมอก็บอกว่ากระดูกคุณเนี่ยมันติดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่าครั้งที่3แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงเรารู้สึกเราเหมือนปกติหลังสุดที่ไปตรวจสุขภาพตุลา5 8ตรวจเรื่องของโรคมะเร็งค่ะคุณหมอก็เหมือนกับทบทวนประวัติดูอะไรหลายๆอย่างก็บอกว่าคุณสบายใจได้แล้วนะคะโรคคุณหายแล้วล่ะโอ้ขนลุกนะเนี่ยมะเร็งอ่ะมันลามไปจนหลายๆจุดแล้วนะฮะหมดทั้งตัวทุกๆอวัยวะเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งกระดูกต้นขาที่เสมือนกับว่าจะขาดจากกันแล้วไม่สามารถเดินได้ครับก็ยังกลับมาได้นะครับอาจารย์ก็เราก็สร้างมวลกระดูกขึ้นมานะครับวันนี้เธอกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเดิมแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยด้วยจิตใจที่ดีของเธอจะพยายามช่วยคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่เคยเป็นมา